นับนิ้วได้เลยนะคะว่ามีดาราดังมาไม่ถึง10คนจริงๆค่ะจนผู้จัดงานประกาศผลรางวัลคนบันเทิงบนโซเชียลต้องแอบกระซิบบอกสื่อล่วงหน้าว่าอีเวนต์วันนี้อาจบางตาหน่อยนะน้องนะแน่พอไม่มีการปรากฏตัวของซุปตาที่เข้าชิงค่ะทั้งคุณใหม่ดาวิกาคุณใบเฟิร์นพิมชนกคุณเจมส์จิรายุนี่เป็นภาพที่เห็นชัดเลยนะคุณผู้ชมคะว่าไวรัสโควิด-19 นั้นทำพิษจริงๆค่ะทำให้ผู้จัดงานอีเวนต์ในไทยนั้นกุมกำมับกันเลยช่วงนี้นะคะถ้าเลือกจัดงานสเกลใหญ่ก็ต้องทำใจว่าอาจได้เห็นภาพผู้ร่วมงานที่บางตาลงไปแบบนี้ละค่ะต้องหาวิธีโดยชมมัสโกออนทำยังไงล่ะให้ดาราส่งคลิปขอบคุณที่ได้รับรางวัลมาแทนค่ะก็พอจะมีสีสันอยู่บ้างนะคะรวมถึงต้องมีมาตรการเรื่องสุขอนามัยให้อุ่นใจอีกด้วยค่ะต้องบอกว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมากิจกรรมบันเทิงต่างๆเนี่ยพร้อมใจกันประกาศเลื่อนจัดงานหมดเลยนะคะบางงานถึงขั้นยกเลิกแบบไม่มีกำหนดเลยไม่ต่ำกว่าร้อยละ90ค่ะจากวันเดียวเนี่ยมีเป็น10งานก็โดนแคนเซิลเหลือแค่3งานนะคะซึ่งคนบันเทิงเป็นกลุ่มใหญ่ที่โดนผลกระทบไปเต็มๆจากโรคเลื่อนที่ว่านี้บางกรณีเนี่ยโดนยกเลิกแบบไม่ทันได้เตรียมใจ 2-3 วันล่วงหน้าเท่านั้นเองนะคะส่วนแผนงานระยะยาวไม่ต้องพูดถึงค่ะคุณผู้ชมคะเพราะลำพังแค่สถานการณ์วันต่อวันเนี่ยยังประเมินกันลำบากเลยคุณแก้มวิชญาณีค่ะที่เมื่อเดือนมกราคมเนี่ยโดนยกเลิกงานนะคะช่วงเดียวกับที่ไวรัสระบาดหนักในจีนเลยซึ่งจริงๆเนี่ยเธอมีกำหนดร่วมงานอีเวนต์ของลูกค้าชาวจีนด้วยยกเลิกออกไปก่อนค่ะส่วนเมษายนนี้มีคิวบินไปร้องเพลงที่ญี่ปุ่นก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าจะล่มหรือไม่ล่มเพราะว่าญี่ปุ่นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ตอนนี้ความเสี่ยงสูงเหลือเกินค่ะเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้หมดทุกๆอย่างไม่ใช่แค่เรากระทบทุกๆงานก็ต้องกระทบเหมือนกันแล้วรวมไปถึงทุกคนสิ่งสำคัญที่สุดคือสุขภาพต้องดูแลตัวเองกันเพราะฉะนั้นถ้ามันจะมีงานที่ต้องเลื่อนหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็คือมันไม่ใช่แค่เราอ่ะทุกคนก็กระทบหมดนี่ครับก็มีอีเวนท์ที่แบบเหมือนเขาดีลไว้อะไรเงี้ยแล้วก็จะเกิดขึ้นในอีก 2-3 วันหรือว่าในเดือนหน้าอีกไม่กี่วันอะไรเงี้ยก็เลื่อนไปหมดเลยครับผมเลื่อนไปหลายงานเหมือนกันผมว่าแต่ผมว่ามันดีนะหมายถึงว่าเราก็ต้องกันไว้ก่อนนึกออกไหมครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแออัดใช่หรือแบบบางทีสถานที่ที่แบบเอาท์ดอร์มากๆที่แบบไม่ใช่ในห้างแล้วแบบคนเยอะๆอะไรเงี้ยเขาก็เลื่อนออกไปก่อนอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ได้แคนเซิลนะแค่เลื่อนออกไปก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะต้องรอดูใช่ต้องรอดูว่าตอนนี้มันเป็นยังไงต่อสถานการณ์โอเคหรือยังแบบเขาควบคุมได้หรือยังแล้วปกตินี่บ้านเราส่งออกดาราไปจีนเยอะด้วยนะคะช่วงนี้เหงาเลยนะคุณอัญชลีนะค่ะปกติแล้วช่วงต้นปีค่ะจะเป็นช่วงเม็ดเงินหมุนเวียนสำหรับธุรกิจอีเวนต์แล้วก็มีเทศกาลเยอะค่ะคุณผู้ชมไล่มาตั้งแต่เดือนมกราคมเลยนะคะส่วนกุมภาพันธ์ก็มีวันสำคัญมีวันตรุษจีนวันมาฆบูชาวันวาเลนไทน์ด้วยก่อนเข้าช่วงซัมเมอร์ค่ะแบรนด์ต่างๆโอ้โหตอนนี้จริงๆต้องคึกคักแล้วเตรียมเปิดตัวคอลเลกชันฤดูร้อนนะคะหรือว่าจัดโปรท่องเที่ยวกันยกใหญ่เลยแล้วก็มีงานใหญ่อย่างเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายนด้วยโอ้โหอันนี้เดี๋ยวต้องลุ้นเลยนะคะแต่สำหรับปีนี้ค่ะออร์แกไนเซอร์หลายเจ้าพูดตรงกันว่าซบเซาจริงๆโดยเฉพาะงานอีเวนต์คุณผู้ชมตามห้างสรรพสินค้าเขาโพสต์ภาพกันมานี่เงียบกริบเลยนะคะก่อนหน้านี้ก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยมาโดนซ้ำสองอีกการระบาดของไวรัสนะคะส่งผลถึงจำนวนคนเดินห้างบางตาโล่งแบบนี้ค่ะก็ประเมินว่าเม็ดเงินต่องานอีเวนต์ในห้างใหญ่ๆต้องใช้เงินสูงถึง7หลักทั้งค่าตัวดาราค่าเช่าสถานที่ค่าทีมเบื้องหลังก็ทำให้การเลื่อนงานจัดออกไปแต่ละครั้งหรือว่าการยกเลิกงานเนี่ยเสียหายกันหนักนะคะต่อธุรกิจอีเวนต์และคนในธุรกิจอีเวนต์เองด้วยเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันค่ะมันหายไปแบบเกินครึ่งเลยนะคือแบบจากที่เราดูจากที่เราออกงานที่อะไรเงี้ยคือมันเกินครึ่งอะไรเงี้ยคือจริงไปได้เขาก็ไม่อยากจัดแต่ในเมื่อเขาวางแผนแล้วอะไรเงี้ยทุกอย่างมันผลกระทบเยอะเราไม่รู้ว่าเลื่อนไปจะได้จัดเมื่อไหร่จะได้จัดอีกไหมหรือว่าจะขยับไปวันไหนซึ่งเราไม่มีโอกาสได้รู้เลยการว่าเลื่อนแล้วเนี่ยมันคือเป็นเลื่อนออกไปเลยอะไรเงี้ยมันก็เสียโอกาสทั้งเราทั้งทีมงานทั้งดารานักแสดงทั้งผู้จัดคือทุกอย่างมันไปหมดทั้งลูกค้าแต่เราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมีผลต่อความเชื่อมั่นในส่วนของที่ตัวแบรนด์บริษัทนะคะที่จะจัดงานเพราะว่าเขาก็ห่วงในเรื่องของสุขภาพของประชาชนที่จะมาร่วมงานของเขาเพราะว่าการจัดงานอีเวนต์ก็คืออยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยก็จะจัดในที่ที่มันเป็นพับบิกแอเรียเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะกังวลในเรื่องของการป้องกันต่างๆว่าคนที่อยู่รวมกันเป็นจำนวนมากจะมีการแพร่ระบาดของเชื้อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีการเหมือนลดเหมือนการจัดงานอีเวนต์ลงก
็กังวลกันนะคะว่าเลื่อนแล้วเลื่อนเลยหรือเปล่าค่ะแต่เพื่อพยุงให้ธุรกิจอีเวนต์รอดจากการระบาดของไวรัสนะคะวิธีการหนึ่งที่ห้างสรรพสินค้าบางแห่งเขาใช้ก็คือประกาศลดค่าเช่าพื้นที่ให้เป็นเวลา6เดือนกับผู้ที่มาเช่าเนี่ยนะคะแล้วก็อยากจะดึงคนเข้าห้างเยียวยาผู้ประกอบธุรกิจภายในห้างตัวเองแล้วก็จูงใจผู้จัดงานเนี่ยทำกิจกรรมต่างๆค่ะซึ่งข้อมูลจากหนึ่งในเอเจนซี่รายใหญ่เขาประเมินนะคะว่าความเสียหายต่อตลาดอีเวนต์ในไตรมาสแรกคิดเป็นเม็ดเงินสูงถึง 4,000 ล้านบาทเลยค่ะคุณผู้ชมคะโดยเฉพาะอีเวนต์ในเดือนมีนาคมแล้วก็เมษายนด้วยตอนนี้หายไปกว่าร้อยละ90จนอาจทำให้บริษัทอีเวนต์บางแห่งพูดง่ายๆหลายแห่งเลยปิดตัวไปแล้วตอนนี้คือไม่ต่ำกว่า100รายเลยนะคะจากทั้งหมดที่มี500รายด้วยกันก็ลองคิดดูเอาละกันนะคะที่แน่ๆคืออีกหนึ่งผลกระทบชัดเจนก็คือการที่คนในอุตสาหกรรมบันเทิงและอุตสาหกรรมอีเวนต์อยู่ในภาวะว่างงานยาวๆไปเลยอันนี้เป็นลูกโซ่แน่นอนค่ะอย่างที่บอกตอนนี้มีงานประกาศเลื่อนหลายงานอย่างคอนเสิร์ตก่อนหน้านี้ที่บอกว่าน่าจะ